สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกันต่อในรายการเจเลทีวีวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาพบกับสาระธรรมะบทความดีๆนิทานเซนนิทานเซนตอนชาล้นถ้วยนันอินเป็นอาจารย์ชาวเซนญี่ปุ่นมีชีวิตอยู่ในราชวงศ์เมจิคือช่วงพุทธศักราช2411ถึง2455คราวหนึ่งได้ต้อนรับศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งผู้ไปสอบถามเกี่ยวกับลัทธิเซนอาจารย์อินเลี้ยงนำน้ำชามาให้ด้วยตนเองท่านรินน้ำชาใส่ถ้วยจนล้นแล้วยังรินต่ออยู่อย่างนั้นไม่หยุดท่านศาสตราจารย์มองดูอดรนทนไม่ไหวจึงร้องขึ้นว่ามันล้นแล้วครับท่านรินต่อไปอีกไม่ได้แล้วอาจารย์นันอินตอบว่าเช่นเดียวกันแหละเจริญพรท่านเองก็เต็มไปด้วยทฤษฎีต่างๆอาตมาจะสอนเซนให้ท่านได้อย่างไรท่านไม่ทำให้ถ้วยของท่านว่างเปล่าเสียก่อนนิทานเซนตอนคุณยังไม่วางอีกหรือวันหนึ่งอาจารย์ตันซานกับอาจารย์เอดิโกเดินทางไปตามถนนเฉอะแฉะไปด้วยโคลนสายหนึ่งขณะฝนกำลังตกหนักพอเดินมาถึงหัวเลี้ยวแห่งหนึ่งพบหญิงสาวสวยคนหนึ่งแต่งชุดกิโมโนมีผู้ห้อยยาวยืนรอจะข้ามถนนอยู่มานี่หนูตันซานเรียกแล้วตรงรี่เข้าอุ้มเธอข้ามโคลนไปเอกิโดตกใจมากเพราะว่าพระเซนไม่ควรแตะเนื้อต้องตัวหญิงสาวแต่ไม่กล้าปริปากจนทั้งสองเดินทางมาถึงสำนักในตอนกลางคืนเอกิโดอดทนรอไม่ไหวจึงพูดกับตันซานว่าพระเราแตะต้องผู้หญิงไม่ได้โดยเฉพาะสาวสวยเช่นนั้นยิ่งอันตรายทำไมท่านถึงกล้าถึงขนาดนั้นตันซานตอบว่าผมวางเธอไว้ที่นั่นตั้งนานแล้วคุณยังอุ้มเธออีกอยู่หรือนี่นั่นหมายความว่าความคิดที่ไม่ดีวางไว้ที่นั่นแหละไม่ต้องเก็บมาคิดให้เป็นทุกข์อยู่ยาวนานขนาดนี้นิทานเซนตอนอย่างนั้นหรือพระอาจารย์เซนชื่อฮะกุอินได้รับยกย่องจากชาวบ้านผู้ที่ดำรงชีวิตอย่างบริสุทธิ์ณที่วัดใกล้บ้านมีร้านขายของชำร้านหนึ่งเจ้าของร้านมีลูกสาวสวยอยู่คนหนึ่งจู่ๆพ่อแม่หญิงสาวได้พบว่าลูกสาวของตนได้ตั้งท้องขึ้นโดยไม่รู้เบาะแสมาก่อนเหตุการณ์นี้ทำให้เขาทั้งสองคนโกรธมากจึงพยายามเค้นเอาความจริงจากลูกสาวลูกสาวใจเด็ดไม่ยอมปริปากบอกว่าใครเป็นพ่อของเด็กในท้องแต่ในที่สุดเมื่อถูกบังคับเค้นขู่แล้วจึงหลุดปากออกมาว่าพ่อของเด็กคือท่านอาจารย์ฮะกุอินสองตายายจึงวิ่งจั่นไปด่าพระอาจารย์ฮะกุอินด้วยความโกรธจัดด่าว่าเสียหายกับการกระทำที่ไม่เหมาะสมของพระไม่ควรที่จะมาทำอะไรกับผู้หญิงสาวท่านอาจารย์ก็เลยย้อนถามสองตายายว่ายังงั้นหรือเมื่อเด็กเกิดมาแล้วพ่อแม่ของหญิงสาวได้นำเด็กไปให้พระอาจารย์ฮะกุอินเลี้ยงเพราะว่าคิดว่าเป็นลูกของพระอาจารย์ฮะกุอินมาถึงตอนนี้ชื่อเสียงของท่านได้เสื่อมเสียไปหมดแล้วแต่ท่านก็ไม่รู้สึกทุกข์ร้อนอะไรเอาใจใส่เลี้ยงดูเด็กเป็นอย่างดีโดยซื้อนมและอาหารที่จำเป็นสำหรับเจ้าหนูน้อยจากชาวบ้านข้างเคียง1 ปีให้หลังแม่ของเด็กสุดที่จะทนดูเหตุการณ์ต่อไปไม่ได้จึงสารภาพความจริงกับพ่อแม่ว่าพ่อที่แท้จริงของเด็กนั้นคือเจ้าหนุ่มที่ขายปลาในตลาดหาใช่ท่านพระอาจารย์ฮะกุอินไม่สองตายายได้ฟังดังนั้นจึงรีบไปหาท่านอาจารย์ฮะกุอินขอโทษขอโพยร้องห่มร้องไห้ในความผิดของตนอย่างยืดยาวและขอรับเด็กกลับท่านอาจารย์ฮะกุอินย้อนถามเช่นนั้นว่ายังงั้นหรือแล้วก็นำเด็กมามอบให้นิทานเซนตอนความสุขที่แท้จริงเศรษฐีคนหนึ่งขอให้อาจารย์เซนไก่เขียนคาถาอวยพรให้ครอบครัวของเขามีความเจริญรุ่งเรือง
และร่ำรวยตลอดกาลอาจารย์เซนไกหากระดาษแผ่นใหญ่มาแผ่นหนึ่งแล้วเขียนลงไปว่าขอให้พ่อตายลูกตายหลานตายเศรษฐีคนดังกล่าวถึงขั้นโมโหขีดจัดและได้ต่อว่าพระอาจารย์เซนไกด้วยความว่าผมบอกให้ท่านเขียนคำอวยพรให้ครอบครัวทำไมท่านจึงเขียนเรื่องอัปมงคลเช่นนี้พระอาจารย์อธิบายว่าไม่ใช่เรื่องอัปมงคลถ้าหากโยมตายก่อนลูกหลานโยมย่อมจะเศร้าโศกปิ่มว่าสายใจจะขาดทีนี้ถ้าแต่ละคนตายไปตามลำดับดังที่อาตมาเขียนไว้ทุกอย่างจะเป็นไปตามธรรมดาของชีวิตนี่แหละที่อาตมาว่าเป็นความเจริญที่แท้จริงตอนผิดกับถูกเวลาที่อาจารย์บรรไกจัดสัปดาห์แห่งการปฏิบัติกรรมฐานมีศิษย์อยู่ปฏิบัติจากส่วนต่างๆของประเทศญี่ปุ่นจำนวนมากคราวศิษย์คนหนึ่งโดนจับข้อหาลักทรัพย์พวกเขาจึงรายงานให้อาจารย์ไกทราบพร้อมเสนอให้ในประเทศเจ้าขโมยคนนั้นแต่อาจารย์บรรไกก็เฉยเสียต่อมาศิษย์คนนั้นโดนจับด้วยความผิดเช่นเดียวกันอาจารย์บรรไกก็เฉยเสียอีกเหตุการณ์เช่นนี้ทำให้ศิษย์คนอื่นๆไม่พอใจจึงยื่นข้อเสนอให้อาจารย์จับเจ้าหัวขโมยคนนั้นออกให้ได้หาไม่พวกเขาจะพากันออกไปให้หมดเมื่ออ่านข้อเสนออาจารย์บรรไกรเรียกประชุมศิษย์ทั้งหมดแล้วกล่าวว่าพวกเธอเป็นคนฉลาดรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกพวกเธอจะไปที่ไหนก็ไปเถิดแต่ศิษย์ผู้น่าสงสารคนนี้ไม่รู้ว่ากระทั่งอะไรผิดอะไรถูกฉันไม่สอนเขาแล้วใครเล่าจะสอนฉันต้องให้เขาอยู่ที่นี่แหละแม้พวกเธอจะไปจากฉันทั้งหมดก็ตามน้ำตาได้ไหลอาบแก้มศิษย์เจ้าขี้ขโมยเขาจึงตัดสินใจเลิกขโมยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานี่ก็เป็นคำสอนข้อคิดจากนิทานเซนกดไลค์กด Subscribe ให้เจเลทีวีด้วยนะครับเพื่อจะได้ติดตามข่าวสารใหม่ๆความรู้ใหม่ๆที่มีประโยชน์ต่อตัวคุณช่องนี้สาระร้วนๆนะครับเจเลทีวีสวัสดีครับ